911, what's your emergency? There's a man in the street outside bleeding! There's broken glass everywhere! There's a lot of blood! He's not breathing! ยอดนักเสือกจิ๋วอาตสึกคดีฆาตกรรมสลังแสบก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมวันนี้ผมแนนสึกจากรายการวันจากแคนเนลนะครับในอาร์ตเองนะฮะก่อนเลยนิดนึงวันนี้ครับผมเราก็จะมาเล่นเกม Murder Soul Suspect กันต่อนะครับในพาร์ทที่7หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะโดยพาร์ทนี้เนี่ยเราก็จะไปต่อกันกับคดีเบลคิลเลอร์นะครับหลังจากที่พาร์ทแล้วเรารู้แล้วว่าเบลคิลเลอร์เนี่ยนะฆ่าคนตามอะไรนะครับตามวิธีการฆ่าแม่มดนะครับโดยผู้ถูกฆ่าทุกคนถูกฆ่าโดยวิธีการฆ่าแม่มดนะครับตอนนี้ก็มาสืบหาคดีต่อนี้ก็ต้องกลับที่โบสถ์นะครับวิ่งไปก่อนนี่มันปืนใหญ่อาร์เซนอลนะโอเคมาครับผมถึงเชิร์ชแล้วนะฮะเชิร์ชนี่แปลว่าโบสถ์นะครับคงจะรู้กันดีต้องอ้อมด้วยเหรอไม่อ้อมไม่ได้เหรอไปไงเนี่ยไปไงเนี่ยกูว่าแล้วก็ต้องไม่ไปดีแน่แสบทางนี้ไม่บอกแย่แล้วโอ้ยหนึ่งนี่อะไรเอ่ยเก็บก่อนนะสมมติได้อะไรเรื่องราวของเล็กมาก่อนนิดหนึ่งนะอะไรก็รู้ว่ายีได้มาเฉยนะดำดำนี่คืออะไรเอาจานไงเนี่ยเอ้าไปไงวะเนี่ยเอ้าไปไงวะเนี่ยนะไปไม่ได้ครับเมนี้ตันโบสถ์ตันทางไปอ้อมหรือเปล่าไม่ต้องอ้อมเนี่ยไม่เฟียลอ้อมโคตรไกลเอาไม่ใช่อ้อมวะไปยังไงโอเคเดี๋ยวนะหาทางไปก่อนครับไม่รู้ต้องไปยังไงวะไปยังไงวะอันนี้มันลานประหารนี่ว่าไม่ไปบทไปไม่ได้วะมันอ้อมทางนี้วะเนี่ยชิบหายไม่ใช่ยังไงวะโอ้ยนี่ไงน้องแมวยิ้มตัวหน่อยเผื่อข้ามได้เป็นไงวะหาปะอ่าดีอีวะ
โอ้ยลืมขึ้นไงวะไม่ได้เล่นนานนะพอทบทวนความจำนะก็ชิปนะนอกไปข้างนี้ไม่ได้ชิปหายจบเลยไปทางนี้ก็แล้วนะทางนี้นะไปนี้เพราะแมวไม่ต้องเกี่ยวอะไรสักอย่างเลยนะอันนี้ไปได้เหรอมาเพื่อเก็บไอ้เนี่ยแย่แล้วโอ้ยผีผู้ใดเอ้ยไปโอ้โหไปไม่ได้นะโอ้โหไปไม่ได้ครับจบเลยน้ำตาผมแทบจะไหลยิ้มตัวก่อนแล้วกันไปไม่ได้เลยไปไงวะเนี่ยข้างไหนก็ตันแบบแย่ละเอ้ารู้อยู่นี่วะไอสัตว์ไปทางนี้โอ้แย่ปวดหัวเลยมาโอ้โหร้อยกว่าเมตรเลยเหรอจะดีเหรอโอเคก็ว่าไปยังไงไม่ไปยังไงถ้าพอไปอย่างนี้ก็ตันอย่างเงี้ยดูดินี่มันทำตลกเป็นคนตลกอย่างเงี้ยไกลเหมือนกันแล้วเนี่ยสาวคนเดิมอีกครับเดินไปแต่แรกก็น่าจบแล้วเนี่ยโอเคครับไปถึงโบสถ์สักทีแม่งเดินหลงทางตั้งนาน6นาทีครับหลงทาง6นาทีเกือบ7นาทีเลยเนี่ยครับสเกตยูสเตอร์บลูฟลาชชิ่งไลท์อีเวนอาฟเตอร์ยูเกตนัมทูเดมซัมไทมส์เดย์สติลชิลยูร์บอนส์ยูแกตแดทฟีลลิ่งแดทดิสไทม์เดย์มีนซัมติงเพอร์ซันนอลก็ภาพธรรมดาเหตุเราภาพธรรมดานะโอ้นั่นหาทางเข้าอยู่ Thank God you're okay. โอ้ขอบคุณพระเจ้าเธอยังโอเค No, no, Joy, Joy, จอยจอยยาจอยในปด Damn it โถ่เอ้ยเอาละเข้าไปในโบสถ์แล้วโอ้โหเข้ามาได้ยังไงวะเล็กแม่งยืนอยู่หน้านี้ Daughter sneaking up the side staircaseSo she's a friend of the priest. เงี้ยจับได้ละ Put her in my car. I want to interview her myself. Can somebody remind Broyles that the door's not going to watch itself? Yes, sir. It's a simple question, please. Take it easy, Honor. เรียบร้อยครับโดนจับไปแล้วครับ Did he find Baxter yet? Nope. The station, going by his place, nothing. เดี๋ยวเขาถามถึงด็อกเด็กสเตอร์นะครับไอคนหัวโล้นนะที่ถูกสงสัยว่าอาจจะเป็นเบลคิวเลอร์นะฮะ After this stuff.Feels like a goddamn movie. I don't know. It seems so demented. Demented? I gotta find this crime scene before they cart away all the evidence. Okay. เรียบร้อยครับ หาทางต่อนะครับผม โอ้ อะไรเนี่ย อีกแล้วเหรอยังจะมีแค่นี้น้ำตากูก็จะไหลแล้วนะจานมึงก็เยอะไปไอ้เหี้ยอ๋อเฮียนี่แม่งวิ่งมาตรงนี้ครับหันหลังไปโอ้โหแม่ง3ตัวโอเคครับเอาไอเดียเนี่ยโอ้โหไกลไปครับเก็บตัวนั่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวคงวิ่งมาครับเชื่อผมเชื่อผมไอ้สัตว์ไม่งั้นอีกหามเอ้ยน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ครับรอเก็บอันนี้ตรงนี้ได้ครับนั่นก็ได้ครับ
โอเคไปคิวแม่งเลย A แล้วก็อันนี้นะโอเคหลบไปหาปุ่ม A ตั้งนานนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ execute เลยครับง่ายดีนะเล่นชิวๆครับเก็บเพียวตัว2ตัวครับเดี๋ยวก็หมดนะพูดเลยเดี๋ยวมันก็หมดครับเดี๋ยวมันก็หมดนะผมพูดได้เลยมันก็มาสักทีสิวะลีลาเพราะมันเป็นปีศาจที่แม่งโคตรลีลาที่สุดแล้วพูดเลยน่ารำคาญล่อแม่งเลยครับเอาไงอะ A แล้วก็คลิกขวานะ finish him แล้วก็หลบต่อเดี๋ยวรอยหามันก็วิ่งไปเก็บเหมือนเดิมครับเล่นง่ายๆครับชิวๆทำให้มันเป็นเรื่องง่ายครับนะแล้วก็วนรอบตัวรอสัก 3-4 รอบนะเดี๋ยวมันก็มานะครับมันก็มาแล้วก็วิ่งเล่นนะก่อนก็ได้ครับนะวิ่งเล่นรอบเล่นชิวๆเล่นชิวๆครับเดี๋ยววิ่งเล่นรอเดี๋ยวมันก็มาครับมันก็มานะเดี๋ยวมันก็มายังไม่มาเล่นวิ่งเล่นรอก็ได้ครับมามาชิวๆครับชิวๆมีนกตัวนี้ด้วยไม่ได้ใช้นะวิ่งเล่นชิวๆไปเดี๋ยวมันก็หันหน้าทางนี้ครับไม่มีหันเลยวะวิ่งไปชาร์จแม่งอะไรกันง่ายดีนะครับ S แล้วก็คลิกขวาง่ายครับมาเล่นชิวๆเล่นชิวๆหมดแล้วครับมาเล่นชิวๆเล่นชิวๆเลยนะครับนี่อะไรก็ไม่รู้ครับข้ามห้องนี้โอ้โหโอ้ my god ไม่มีอันนั้นก็ยากนะครับโอเคสิงไปครับมึงมาเออมึงก็กลับไปแค่นั้นแหละเออจานสวยงามมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไปต่อขอบคุณครับที่ให้ยิ้มใช้ล่างนะฮะโอ้นี่รู้แล้วเนี่ย my god รูปปั้นเก่าแตกนะฮะยังไงก็ไม่รู้ถ่ายไปพี่ถ่ายไปเอาเข้าไปอุ้ยใครวะเนี่ยเดี๋ยวนะตายอย่างนี้นี่มันตายแบบโดนหินทับใช่ไหมไอริสตายอ้าวเรียบร้อยแล้วครับไอริสโดนฆ่านะฮะถ้ามันเป็นการตายแบบโดนหินทับนะฮะออนเบลคิลเลอร์อีกแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวอะไรนะนี่ไงสเตทิวสโตนนะต้องเป็นสเตทิวสโตนรูปปั้นนะเดี๋ยววะเจ็ดชิ้นสโตนนะมาแล้วก็บ็อกกิ้งวินโดว์ช็อตนี่น่าใช่ครับนี่แน่เลยพลัสสเตรนเจอร์ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเอาใหม่ใหม่นี่มันเป็นการฆ่าแม่มดอีแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนครัชทูเดทเพราะว่าน่าเป็นครัชทูเดทนี่ไงเจอแล้วครัชทูเดทไม่อ่านผิดนี่ไงฮะนี่ครับมันเป็นการวิธีการฆ่าแม่มดอีกแบบหนึ่งนะฮะที่มันจะให้เอาหินทับนะฮะโอเคได้มาแล้วอาหารหนึ่งชิ้นนะอีกชิ้นหนึ่งครับผมเห็นอะไรอ่ะเบิร์ดฟอร์ดเบิร์ดฟอร์ดกี้เห็นเบลคิลเลอร์ผักนะฮะโอเคอุ้ยตกใจนี่ไงปล่อยฉันไปคนเดียวนะทิ้งฉันอย่าทำฉันนะนะครับวิ่งมาแล้วน่าจะดันแล้วเดี๋ยวมาร้องอลังร้องขอชีวิตนะแล้วก็โอ้โหนี่ไงฮะเรียบร้อยเลยครับทับตายแล้วฮะเฮ้ยแต่ยังไม่ตายนี่ว่ะเอาแล้วปล่อยอย่างนี้เหรอเอายังไม่ปล่อยยังยกมาโอ้โหต่ออีกโอ้โหโอ้โหเขาบอกพ่อเอกบอกว่าเธออยู่ในที่โรงพยาบาลก็นั้นก็เธอคงจะรอดนะแล้วผู้หญิงไอริสก็บอกอย่าโทษตัวเองเลยนะแล้วก็บอกว่าอย่าโทษเขาอย่าบอกเลยไปโทษตัวเองเลยไม่ใช่ความผิดของคุณหรอกแต่ผมก็ถือเป็นการดีครับพี่น้องไม่ต้องมีบาปอะไรต่อกันนะจะได้ไปด้วยกันเลยนะฮะถือว่าดีครับถือว่าดีแต่คนนี้ยังไม่ได้ไปครับแต่ว่าตอนนี้
คือตอนนี้พระเอกเราคือเนี่ยสงสัยว่าน่าจะอยู่ข้างบนครับคือพระเอกเราใส่ประมาณนั้นนะเดี๋ยวนะมีหลักฐานหนึ่งครับเกือบพลาดไปแล้วแดกเกอร์แดกกิ้งเฮ้ยวันดีตาไวนะพี่น้องได้ไปด้วยกันแล้วนะถือว่าดีครับเอาประตูตันอีกไปยังไงเนี่ยมินี่นะฮะทางนี้วิ่งมานี่กันครับมีอะไรอะไรนิดหน่อยครับมาทางนี้แล้วกันนะมานี้ได้นะโอ้ตอนนี้บริเวณหาอะไรอย่างนี้เยอะมากครับโอ้ยอะไรมีร่องรอยโอ้มีคนตายก่อนหน้านั้นด้วยครับโอ้โหโอ้โหมีคนตายก่อนหน้านั้นเยอะมากครับนีนเฮลหรือเปล่าสแกรี่สแกร์แล้วก็falling นั่นไงชัดเจนครับเพราะว่าเธอน่าจะตกมาจากที่สูงนะทำให้เธอไม่มีแรงที่จะสู้ครับได้แล้วครับหนึ่งหลักฐานเอานี่มีหลักฐานครับรอยกระจกแตกจากข้างในนะเอาแตกจากข้างนอกนี่ว่าถ้ารอยมันกระแทกเข้ามาแค่นี้แสดงว่ามันกระจกแตกออกมาจากข้างนอกนะฮะเอ้ยมันเอามันจะภาพเหมือนแตกจากข้างหน้าครอกข้างนอกครอบไปเลยวะเกมมึงสมจริงจริงไหมเนี่ยคือถ้าเป็นกระจกแตกเข้ามาข้างในแสดงว่ามีคนกระแทกมาจากข้างนอกนะโอเคอาหารนี่เลอะปนเปื้อนเละเทะและเละตุ้มเป๊ะหมดเลยนะฮะเห็นได้ยังไงนี่ไงร่างศพผู้หญิง no chance ไม่มีโอกาสผู้ชายก็ twisted คืออะไรวะอีก3ชิ้นนะโต๊ะนี่คือแล้วเนี่ยโอ้โหเละทุ่มเปย์ครับว่าลองสิ่งผู้หญิงคนนี้ดูแล้วลองอ่านใจเธอดูนะโอเคมาครับอันนี้เหรออันนี้ผมว่าน่าจะผู้หญิงคนนี้หรือวะอะไรนะคนนี้อันนี้หรือเปล่ามาใช้ด้วยครับผู้หญิงคนนั้นวิ่งออกไปแล้วก็มีคนตามมาข้างหลังที่ไม่ใช่พวกของพวกเราโอเคมานี่ไงครับมาถ่ายรูปกันนะฮะแล้วก็ผู้หญิงอ๋อนี่ครับไอริสวิ่งเข้ามานะฮะโอ้พระเจ้าช่วยปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปเข้ามาที่นี่แล้วนี่ไงเบลคิวเลอร์ไม่เธอคุณออกไปเดี๋ยวนี้นะคุณออกไปเดี๋ยวนี้นะครับเอาอยู่เขานะอุ้ยโอ้โหแรงเยอะมากครับเหมือนคนผีเข้าไม่รู้นะโอ้โดดเลยเลยน้องอุ้ยเขาเอาตอนนี้มีคนมาออกด้วยมันจะโดดออกด้วยกันนะเราโดดมาขาเจ็บหูแล้วโดนดึงกระชากมาอย่างเงี้ยคือพระเอกบอกคืออันนี้เขาบอกประมาณพระเอกเราบอกประมาณว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไอริสนะครับไม่ใช่คดีของอันนั้นไม่ใช่คดีของเบลคิลเลอร์เป็นคดีของคนในที่นี่ครับคนในอันเนี้ยครับคนในงานนะเพราะว่าเห็นว่าจากที่ตอนจะโดดหน้าต่างมาครับคือเขาได้มีการโดดนะฮะโดดลงมาจากอันนั้นด้วยนะฮะโดดลงมาจากอะไรวะเห็นเลยนะโดดมีคนผักมีคนจะพยายามโดดลงมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าติดปัญหาคือมีไอริสอยู่นะเขาก็เลยลวดผักไอริสลงมาเลยนะฮะไอริสก็เลยตกลงมานะฮะตามที่ไอคนนั้นผักด้วยนะฮะ
นี่ไปไหนต่อเนี่ยผมไปไหนต่อวะเนี่ยโอเคครับไปไหนต่อนี่ทางนี้หรือเปล่านี่อะไรครับเนี่ยหาได้ใบชิ้นแล้วขึ้นไปข้างบนแล้ววะใช่เหรออ้าวใช่ด้วยขึ้นมาแล้วอุ๊ยโอ้โหบ้านหลวงตายครับโอ้ไม่อาเมนโอ้พระเจ้าโอ้ฉันจะบอกกับเธอยังไงดีคือบาทหลวงเป็นคนที่รักจอยมากนะครับนักคิวเรื่องมาที่นี่ทำไมและนักฆ่ามาที่นี่ทำไมนะโอเคขอดูศพของบาทหลวงหน่อยนะฮะบูนดูอะไรดีวะดูบูนดูบาดแผลกันดีกว่านะนั่นไงบาดแผลอุ้ยรู้สึกเหมือนบาทอ๋อเรื่องราวก่อนหน้านี้เหมือนบาทหลวงจะมาช่วยไอริสไว้นะฮะเขาละไงปกป้องไอริสเขาตายเพื่อปกป้องไอริสนะโอ้ที่จะพูดกับจอยยังไงดีเจ้าช่วยโอเคแอนเซอร์ยังไม่ได้นะโอ้ยกดผิดขอโทษครับมาหาหลักฐานเพิ่มก่อนนะทำไมกล้องมันลื่นๆไม่รู้เว้ยอะไรหลักฐานโอ้คดีเกิดขึ้นบ่อยมากครับนี่ไงเจอละรอยเท้าแมวนะฮะ sneaking กับเราโอ้มาเจอช่วยไปทอดนี่อะไรวะเนี่ยดูเอ้ยทำอะไรวะเนี่ยถือรูปใครรูปจอยกับแม่ของเธอนะ discoverสตาร์ลี่นั่นไงโอ้คือมาเจอเบลคิลเลอร์กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่นะฮะอย่างนี้ก็เป็นรูปจอยกับแม่จอยนะฮะโอ้พระเจ้านะครับแล้วก็นี่อะไรหลักฐานที่สุดท้ายหรือเปล่าแมวเนี่ยนี้นะฮะสปอคโอเคมาผมว่าไอเนี่ยแหละนั่นไงอีก2อันน่าจะเป็นอันนี้ครับอีกอันนึงน่าจะเป็นนี้ครับนั่นไงว่าแล้วเพราะว่าไอ้แมวน่าจะไม่เกี่ยวเลยครับตัดแมวทิ้งไปให้หมดเลยก็ได้ครับโอ้โหปิวเกินไปแล้วคือคนร้ายมาที่นี่เพื่อตามหาจอยนะแต่ดันเจอไอริสก่อนนะโหแล้วนี่อารมณ์เสียแล้วพี่ของเราแล้วแบ็กสเตอร์อยู่ไหนเขาอยู่ที่นี่เขามีบางอย่างที่ต้องทำเจ้าแมวน้อยเนี่ยนั่นนายล่ะเห็นอะไรบางอย่างไหมเห็นอะไรไหมนะโอเคเราลองไปเอ้าอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยแมวน้อยแมวน้อยง่ายเลยนะง่ายๆน้อยเพื่อนยากของโรแมนโอเคจับได้แล้วอุ้ยต่อยกุญแจตกไปตรงนั้นนะฮะโอเคเชื่อได้เนี่ยไออันนั้นครับนั่นคือไอเบลฮิลเลอร์ครับเอาดอกอะไรทิ้งอะไรมาอยากลงไปในช่องลมนะฮะโอเคเราลองไปดูนะน่ะตะกี้มันจะเป็นกุญแจหรือเปล่านั่นเป็นกุญแจนี่ไงโอ้โหมาแล้วขอบคุณที่ช่วยนะแม่ถ้ามาตรงนี้นะฮะคือมันตกลงมาตรงนี้นั่นไงกุญแจนะฮะคีย์ดิวะมาสปงสปูนเลยบ้าไปแล้วนี่มันกุญแจสุสานนะฮะ
ฉันรู้จักบ้านหลังนั้นเอาไว้สุสานบ้านไม่ใช่เป็นบ้านหรอกบ้านหลังนั้นเหรอนี่ไงเจอละนะฮะเรียบร้อยครับผมนั่นไงราคาหลบที่ตรงนั้นฉันต้องไปที่ที่ไอ้จัดเมนเฮาส์นะโอเคเรียบร้อยครับผมมาเตอร์ฟักเกอร์โอ้มายก๊าดหลักฐานนิดหน่อยนะฮะหลักฐานโอ้โห6อีก2ชิ้นนะนี่อะไรเนี่ยโอเวอร์พาวเวอร์นี่ไงซึ่งผมกำลังสงสัยอยู่เลยว่าไอ้เนี่ยไอ้เบลคิลเลอร์แรงมันเยอะเกินไปหรือเปล่าครับผมว่าแรงเขาเยอะเกินคนจริงๆนะฮะผมอยากรู้อีกเรื่องหนึ่งฮะใครที่เป็นคนเบียดไอริสนะฮะอยากรู้เหมือนกันนะผมนี่น่าจะไม่ช่วยอะไรครับนี่มันจะเหลือหายแค่ชิ้นเดียวนะโอ้โห my godness 1ตัวข้างล่างนั่นนะฮะโอเคพี่ชายน้องขอสิงเนี่ยนะพี่ฟู shit บลบอย่าเห็นกูโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วช่วยด้วยขอหลบหน่อยโอ้ my god นะโอ้จะข้ามยังไงเนี่ยโอเคหลบตรงนี้ก่อนนะหลบที่พี่ชายคนนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยลวดข้ามเลยก็ได้นะแล้วมาจากไหนวะเนี่ยมาเลยเพื่อนว่างไงสบายดีไหมเอสแล้วก็คิงนี้มาจะยังไงครับผมจะยังไงผมครับออฟฟิเซอร์นะเอ้าไม่ช่วยหาอะไรกูสักอย่างมาดิออฟฟิเซอร์นะฮะแล้วไงต่อโอ้โหก็ไม่รู้แล้วนะห้องข้างล่างนี่อยากไปเหมือนกันนะนั่นเราทำอะไรวะเนี่ยกลับขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะโอ้ my godหลักฐาน7จาก8ชิ้นแสดงว่ายังเก็บไม่ครบนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเดี๋ยวว่าหลักฐานชิ้นต่อไปน่าอยู่ชั้น2นี่แหละนะเมื่อกี้ยังสำรวจไม่ครบเลยครับน่ามีสักชิ้นหนึ่งแหละมันมีหลักฐาน7จาก8ชิ้นเลยนะอีกแค่ชิ้นเดียวครับก็จะได้คำตอบแท้ๆนะห้องนี้ห้องเราเนี่ยนี่ไงห้องเราเนี่ยตอนนี้เรารู้ที่อยู่ของบ้านเรารู้แล้วครับว่าคนร้ายนะครับหลบอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าบ้านนั้นไปทางไหนหรือเปล่าในประมาณนั้นนะครับโอเคนี่ให้ทำผมทำอะไรวะออบเจกต์คืออะไรครับไฟจอยแอนด์เทลเฮอร์วัตis discover คือตามหาจอยใช่ไหมโอเคได้ไม่ใช่ปัญหาแค่ตามหาจอยนะโอเคแต่หลักฐานเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะหายมาครบสักหน่อยดีไหม
โอ้ my god ไปทางไหนแล้วเนี่ยนี่หรือเปล่าโอ้โห shit 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 บินไม่ได้ครับโอ้โหไปไหนก็ไม่ได้เลยนะแย่แล้วครับ oh my god คาบจะเอาไปไงเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วไปยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงได้แล้วหาหนองตั้งนานฮะโอเคมาแล้วครับผมโอเคผมว่าคงไม่เจอตัวหาเหวแล้วนะโอเคฮะบิงไม่ต้องบิงเนี่ยวิ่งไปเลยแล้วกันนะง่ายดีโอเคออกไปเลยครับไปหาจอยนะฮะต่อกันไปเลยแล้วกันนะฮะจะได้ยาวๆในพาร์ทหนึ่งนะฮะแล้วจอยมีไหนครับนั่นไงอยู่หลังรถของเร็กซ์นะฮะนั่นเป็นพี่เขยเรานะฮะทำอะไรสักอย่างกับผีให้ฉันออกที่นี่ได้ก่อนได้ไหมเชื่อฉันนี่แหละที่อยู่ในเส้นทางนี้คนร้ายกำลังจะตามหาเธอไม่เกิดอะไรขึ้นในนั้นเขาทำมันไม่ได้ถูกนายโกหกเขาตายเพราะฉันNo pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and failing to escape. So you can drop the crazy act, all right? Thanks, man. Give her a break. Anything to say for yourself? No.เล็กกำลังพยายามหาหลักฐานสอบถามเธอนะสื่อส่วนบางอย่างกับเธอนะกำลังหาวิธีการกับเธอที่สเตชันนะที่สถานีนะ Joy tell him what we found they need to know it all you gotta find a way to convince him where are you going เราจะไปหาว่าอะไรไปไหนล่ะ about the ancient mansion we saw at the museum tell Rex about that too it's probably the killer's place okay I'll tryครับตอนนี้ก็โรแมนของเราก็บอกให้โรแมนไม่เป็นพระเอกของเรานะครับก็พยายามบอกให้กับจอยนะครับให้ไปคุยกับให้ไปบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับเร็กซ์นะครับที่ผ่านมาที่จอยกับโลแกนนะได้ไปสืบสวนคดีมาด้วยกันนะครับนะทีนี้ครับก็จะไปบ้านเก่าแก่หลังนั้นกันแล้วนะฮะเพื่อที่จะไปหาหลักฐานแล้วก็ไปตามหาตัวเบลคิลเลอร์ด้วยนะครับมาครับผมรู้สึกแปลกๆกับเบลคิลเลอร์นะว่ามันต้องมองเห็นผีแน่ๆเลยเซนผมมันบอกพูดเลยเซนแม่งมันบอกไงไม่รู้เนี่ยแต่นี่ต้องออกหาทางออกไปให้ได้ก่อนนะโอเคแล้วเข้ามารู้กันนะว่าคำตอบจะเป็นไงนะที่ผมคาดเดาไปจะถูกหรือเปล่านะครับไปไงเนี่ยอ้อมีได้เหรอมาครับนะถึงแล้วยังแล้วครับผมเดินเข้ามานี่อย่างเฟี้ยว I always heard this place was such an interesting museum back in its heyday. นี่ก็เอกเราก็ถามเรื่องของบ้านหลังนี้อยู่นะไม่มีอะไรมากครับผมไม่ต้องใส่ใจครับ
นี่ครับที่เบลคิลเลอร์เข้าไปนะฮะในผ่านกุญแจนั้นมาแล้วถึงแล้วนะฮะThis abandoned place isn't so abandoned after all. มีรถตำรวจด้วยนะฮะรถตำรวจแสดงว่าเอาละครับตอนนี้โรแมนเราคิดว่าน่าจะมาถูกแล้วนะดูสภาพเก่าอยู่วะโอ้ปิดประตูทิ้งกูด้วยนะฮะโอเคมาถึงแล้วนะครับมึงก็หลอนไปบางทีไอ้หำอ้าวขอไปตอนนั้นหน่อยนะจ๊ะอ่ะโอ้กูก็โดนมันหลอกมาให้กูตกอีกแล้วอะไรเอ่ยคัมภีร์นะจ๊ะไปแล้วจ้ะทางนี้นะจ๊ะนี่อะไรจ๊ะเนี่ย E Oh my god อะไรจ๊ะเนี่ยยังไม่เข้าดีกว่าจ๊ะเดินไปดีกว่านะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะเอาแล้วไงสว่างอย่างนี้สว่างเฉยๆไอ้หำอะไรวะเนี่ยไม่ได้สว่างเฉยมีทางนี้กับนั่นไงเข้ามาแล้วโอ้เชี่ยเอ้ยนี่มันคือเชี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้ fresh paint this one's just been done ไอ้นี่เพิ่งเขียนใหม่สดๆใหม่ๆเลยนี่ flew from her own mother herself a witch herself in flight she'll meet her death like so and leave both realms this very night รู้สึกว่าเป็นคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอ้อ๋อมันเกี่ยวกับจอยนะฮะผมก็ว่าแม่ง like นี่มันอ๋อห้องวางแผนการต่อสู้ห้องวางแผนของเบลคิลเลอร์นะฮะเอาละเว้ยนี่อะไรเอ่ยครับ The devil made me do it โอ้พระเจ้าช่วยกูทอดนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมีตุ๊กตาด้วยนะฮะสิ่งของโอ้อะไรวะเนี่ยนี่ไม่นี่Murder Pass คดีที่เคยก่อเกิดขึ้นมาผ่านๆมานะนี่แหละเอ่ย Third Hanging Victim Discover นี่อะไรวะเนี่ยเอาละครับอันนี้เชื่อมคดีได้แล้วฮะนี่นี่อะไรวะเนี่ยข้างในน่ะมีอะไรมีแมวมั้ยเนี่ยเดี๋ยว Similar Murders คดี Multiple Killers โอ้โห Decades apartIs this a string of copycats or a conspiracy? อะไรวะเนี่ย copycat killer copycat killer ใครวะอุ้ยมีคนเดินเข้ามานะ oh my god oh shit นะฮะโอ้โห2 3ตัวเลยทีเดียวเชียวนะฮะจังหวะนี้ของผู้ชมครับผมหลบก่อนแล้วกันนะจ๊ะวัยรุ่นจ๋ามีเนมป้าห้องนี่อีก 2-3 ตัวนะจ๊ะแต่หน้าพวกเคียนไม่มีนะจ๊ะโอเคไหนจ๊ะวัยรุ่นจ๋าไหนจ๊ะนี่ไงจ๊ะนี่ไงจ๊ะขอคิวเนี่ยนะจ๊ะ W แล้วก็ไปข้างนี้ครับผมเอ้ยจ้าเรียบร้อย1ตัวครับโอเคขอดูต่อโอ้ชิตข้างหน้านี่มีอีกตัวนึงนะโอ้ my godness โอ้โหชิบหายแล้วครับแม่งโดนดูดแล้วไอ้เหี้ยเราไปต่อไม่ได้ด้วยนะ
โอ้จะตายแล้วจะตายตายนั่นไงกูว่าละแม่งยิดแค่แม่งมันหันแม่งทะลุกำแพงไปแล้วเจอมาพอดีครับโอ้โหจานแล้วโอ้แย่แล้วครับแม่งคือแบบคือผมไม่เห็นพื้นที่ได้ไงว่าแบบเปิดมามันเป็นกำแพงหรือมันจะเป็นอะไรอย่างงี้นะแล้วพอแม่งไปปุ๊บเจอเลยโอ้โหพ่อมึงตายเหอะขอด่ากับพ่อมึงตายนะไม่เกรงใจแล้วด้วยไปเปิดนกรอแล้วแล้วก็รอเก็บมันตรงนี้แล้วโอเคมาเดี๋ยวมันจะมาตรงนี้มาโอเคมาตัวแรกไม่ใช่เรื่องง่ายครับตัวแรกไม่ใช่เรื่องยากครับนี่ไงตัวสองครับยากของจริงโอเคมาเล่นกันเงี้ยแหละครับง่ายๆเงี้ยแหละครับผมจะวิ่งไปเคลียร์โน่นโน้นนะแล้วก็วิ่งไปกราบมันเลยครับอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ไหมเนี่ยไอ้สัตว์ยาเนี่ยละโว้ยเอาจังไดเดี๋ยวนะดีแล้วก็คลิกซ้ายอื้อโอเคอะไรเอ่ยไปต่อได้สักทีนะฮะโอ้โหน้ำตาผมนี่แทบจะไหลตายไปทั้งรอบนึงไม่ตายแล้วตายแล้วไม่มีที่สู้นะอะไรวะเนี่ยวิ่งมาถูกทางวะเนี่ยตลกละมาทางไหนก็ไม่รู้ครับยังไม่เก็บแล้วกันเขาวิ่งด่วนเอ้าถ้าจะผิดทางหรือว่าไม่วะยังจะมีโอ้โห3ตัวยัดไม่3 4เลยเถอะบ้านพี่เลี้ยงผีหรือไงครับโอ้โหแล้วไม่ใช่ของง่ายด้วยนะฮะเพื่อนมันอยู่ห้องไหนกันเลยโอ้ห้องใกล้ๆกันด้วยนะฮะแย่แล้วครับอีก2ตัวน่าอยู่อีกห้องนึงครับโอ้โหตัวนี้เดี๋ยวรอมันน่าจะมาตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรอให้กดนกเรียกมันก็ได้ครับโอ้หันหน้าไปสวยงามโอเคไปตรงนี้ได้ยินไหมเนี่ยไม่มีที่ให้ซ่อนเลยนะทำไงดีเนี่ยจะคิวมันยังไงเนี่ยโอ้ยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงหนึ่งตัวตอนนี้มาจับมันเลยกันเอาไงดีจะบิวแล้วก็คลิกซ้ายนะโอเคตัวนึงนั่งอยู่ฝั่งนู้นนะโอ้มาได้โปรดอย่าเห็นกูเลยอีก2ตัวอยู่ตรงนี้นะฮะมีนกให้ใช้มีนกใช้ตัวหนึ่งนะตอนนี้คงต้องวิ่งไปเก็บมันด้วยตัวเองครับโอเคเดี๋ยววิ่งฝั่งนู้นนะเดี๋ยวหันหน้าฝั่งนี้ดีกว่าอย่าหันหน้ามาไอสัตว์หันไปนั่นแหละเพื่อที่อาร์ตต้องการสวยงามมาก A แล้วก็ตามด้วยขี้ขวานี่ไงโอเคครับทีนี้ก็จัดไอสองตัวนี้ต่อครับซึ่งจัดยากมากครับพูดเลยโอ้โหห้องนี้แม่งโล่งเลยห้องนี้มันโล่งอะครับเอาไงดีโอ้โหไม่ใช่ของง่ายเลยเนี่ยห้องนี้โอ้โหเย็ดเคเป็นการฆ่าที่ไม่มีเงาครั้งแรกครับบอกเลยอุ้ยมันทันหน้านี่ด้วยโอเคครับโอเควิ่งเข้าไปลงข้างในก่อนครับเพราะเขาได้ยินคงไปครับถ้ามันได้ยินนะหวังว่ามันคงจะได้ยินนะครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดโคตรยากครับบอกเลยว่ายากมากยากสัตว์รัสเซียนะฮะได้ยินสักทีเถอะกูว่าไอ้ละกูไม่อยากเปิดนกเกอร์เข้าใจไหมเดี๋ยวคงได้ยินครับเอาได้ยินสิจ้านี่ไงหนึ่งตัวเอาไอ้เหี้ยแล้วแม่งแบบไอ้เหี้ยแล้วมันโอ้โหหลบกันเอาแล้วแม่งแบ
รถมันไปดูนกแป๊บเดียวพ่อมึงตายแล้วกูต้องฆ่าไอ้สองตัวเหี้ยนั่นใหม่ไอ้กะลีไอ้เกมเหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยสองตัวนี้ทำกับมึงฆ่าง่ายๆไอ้ห่ำตลกละมึงตลกละไอ้เหี้ยก็คือแบบคือมันไปดูนกแป๊บเดียวแล้วแม่งออกมาแล้วแม่งหันหน้ากลับพ่อมึงตายไอ้เหี้ยแล้วกูจะเอามึงยังไงอันเนี้ยฆ่าแม่งเนี้ยแหละเพียวๆไม่ได้ต้องเล่นเกมเร็วแล้วครับรอช้าตัวนั้นต่อครับหลบตัวนี้ก่อนครับโอ้โหแย่พูดเลยนะเอาใหม่ครับต้องได้ครับมันต้องได้สักครั้งหนึ่งวะทำไมมันจะไม่ได้วะหันหน้าไปเลยมาเลยไอ้น้องโอเคเอสแล้วก็คลิกซ้ายอึชไปเดี๋ยวรอนั่นหนึ่งตัวเฮียนี่สองตัวนะโอ้โหติดอะไรวะเนี่ยบอกว่ามันคงจะไม่เห็นนะนั่นไงเอาแล้วกดผิดปุ่มไอ้เชี่ยนึกว่ากดไม่ติดกันเลยจะกดหนีไอ้ห่ำเอ้ยหำน้อยไอ้สัตว์เอ้าแล้วไม่มีที่หลบแล้วด้วยหลบแป๊บโอ้โหหลบ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 ยังจะเห็นกูอีกเลยไอ้เหี้ยกูตกใจหมดไอ้หำโอเคเอาใหม่ครับตะกี้พลาดนิดเดียวครับพลาดต้องลืมกดค้างนี่แหละครับปวดตับเลยโอ้น้ำตาจะไหลครับเกือบตายรอบสองแล้วรีบๆไปสิว่าจะดีลาหาแม่มึงเหรอโอเคครับใช้นกไปประโยชน์ครับเดี๋ยวมันคงวิ่งไปกัดนกนะครับเร็วสิวะเร็วสิวะเร็วสิวะนั่งไงมาแล้วโอ้ยเหี้ยนั่นมันหันหน้ากลับมาอีกแล้วครับโอ้โหตายว่ะพูดเลยมึงจะหันหน้ากลับมาหาแม่มึงเหรอผมก็กลัวว่ามันจะอันนั้นผมก็เลยแบบโอ้โหรีบกลับมาเพราะกลัวมันจะหันเพื่อนมันจะหันมาไงโอ้โหแม่งชิบหายได้สัตว์หันหน้าไปดิวะผมยังไม่หันหน้าไปเลยไปเปิดนกใหม่ต้องได้ครับวันนี้ต้องได้โอ้โหเชี่ยทีมไอ้เหี้ยตัวนี้มันเกินไปว่ะไม่มีที่ให้ซ่อนเลยนะฮะโอ้ไม่ใช่ของง่ายเลยครับโคตรยากครับบอกเลยยิ่งกับไอ้พวกตัวที่มันขี้สงสัยพวกนี้ด้วยฮะเอ๊ะน่าจะโดนผมกินแน่นอนครับเก็บแน่นอนครับตอนนี้นี่ไงเรียบร้อยแล้วไม่ไว้ชีวิตมึงแล้วไอ้เหี้ยมาเอแล้วก็คลิกซ้ายโอเคสวยงามตัวท้ายครับตัวท้ายมันจะมีจังหวะนึงมันจะหันหลังไปครับรอจังหวะนั้นครับหันหลังเมื่อไหร่ก็เสร็จผมนั่นแหละครับทิ้งอ้อมไปเอาข้างหลังเนี่ยเลยก็ได้เนี่ยผมกลัวมันจะเห็นวะหันหลังไหนบ้างวะนี่ไงมันมีจังหวะนี้ที่มันหันหลังนะเดี๋ยวเขาดูมันหันหลังนานไหมตอนนี้นานอยู่ครับเราจะรอจังหวะนี้นะเราวิ่งช้าไปเลยนะโอเคโอเคโอเคตัวเดียวเท่านั้นครับเราก็จะรอดแล้วอุ้ยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้รูปภาพนี้เราเห็นในพิพิธภัณฑ์นะโอเคอันนี้ไม่สนใจครับนี่รอช้ามันอย่างเดียวครับเอาครับเตรียมตัวครับตัวให้พร้อมนะโอเคเรียบร้อยมาเอแล้วก็คลิกซ้ายนี่ไงโอ้โหไม่ง่ายเลยนะฮะตายไปเกือบหลายทีเหมือนกันนะ
โอ้ไม่ง่ายเลยครับด่านนี้ใจหายใจคว่ำหมดเลยครับอุ้ยเบ็กสเตอร์เด็กสเตอร์เอ้ยแบ็กสเตอร์ครับแบ็กสเตอร์โดนฆ่าหรือวะนี่ไงโรนันมันเกิดเชื่ออะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยแบสเตอร์นายทำอะไรเนี่ยนายทำอะไรโอ้โหแสดงว่าเด็กสเตอร์ไม่ใช่เบลคิลเลอร์แล้วครับYou need to tell me what's going on here. อะไรครับโอเคต้องถามเขาว่ามาที่นี่ทำไมนะ Following a lead, I never drop the case at this psychic, Cassandra, working with me. นี่สิผมค่อยจะตามอะไรมาสักอย่างนะตามหาเรื่องเกี่ยวกับคดีสักอย่างนึงWitch trial execution copycat. At that point, we couldn't let it go, even after Rex demoted me.So that's why you're at the museum. Okay. ถามเขาว่าใครคิวเขาครับใครเป็นคนฆ่าเขา Killed you. The bell killer, you idiot. นี่ไงบิลคิลเลอร์เป็นคนฆ่าจริง Why the killer? ถามเขาว่าอยู่ไหนครับ The killer. No idea. โหไม่รู้หรอวะ But when we fought, he said something I didn't understand at all. Wait. The killer actually talked.Not much. Pooh, da. But I think I hit a nerve. I told that bastard he'd be dead soon. But he said, I already know death. And then something about his instrument of death will kill again tonight. My instrument of death? But he kills different ways every time. I don't get it. Yeah, me neither. I gotta figure out what that means. Okay. ถามนี่ก่อนครับWhere Cassandra is she still alive? Last I checked, yeah. Took her to a safe house outside of town. Oh, ไอ้คนที่ชื่อ Cassandra นี่ถูกพาไปที่ safe house แล้วนะ She should be dead too. Joy will be freaking ecstatic. น่าจะเป็นแม่ของ Joy นะครับ She shouldn't end up alone. Okay. ถามว่ารู้จัก Joy หรือเปล่า Bring up her daughter? Wouldn't shut up about her. We looked for Joy for days, but it was too risky.Cassandra has been begging me to track Joy down, but I haven't found her yet. You're not gonna believe this. Joy's been helping me tonight. Figures a cop like you would need help to get this far. You mean like what? The help you got from her mom? You get back to Cassandra, make sure she's still safe, and bring her back to the station. What are we gonna do? I'm gonna quickly check out the cellar and come up with a plan. I hope.โอเคเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็มาเช็คอะไรต่อนิดหน่อยนะโอ้พระเจ้าช่วยกุยทอดนี่มันห้องเชี่ยอะไรกันเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้นี่อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้านี่มันเชี่ยเลยเนี่ยโอเคครับมานี่ใครอ่ะคนโบราณแล้วนี่ว่าทอล์กกิ้งหรือเปล่าไม่ใช่เห็นไหมทำอะไรวะชัตติ้งชัตติ้งสเตอร์นอะคูซิ่งนี่ไงเจอแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้าไอ้ครับโอ๊ยกดผิดแล้วขอโทษกดผิดอีกแล้วข้างในเนี่ยอะไรใครเฮ้ยมือคุ้นๆนั่นไงว่าละเชียวเฮ้ยไม่ใช่วะ impress โอเคน่าจะเป็นนี้ครับแล้วก็สิงไม่ใช่สิงพ่อผมกดผิดขอโทษผมลืมไปผมกดผิดผมมือไปหน่อยนี่ต้องเป็นฟีดดิ้งซิงกิ้งเหี้ยอะไรตลกละเล่นมุกอะไรต่อวะมีแค่นี้นี่ไงเจอละ
น่าจะเคยถูกล่ามไว้นะถังนี่อะไรเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยเทียนน่าจะถูกขังนะในความมืดมิดนี่คืออะไรนี่คืออะไรเอ้ามีคนถูกขังในข้างในนะนี่คืออะไรที่ที่เขาน่าจะใช้นั่งกันนะครับโอเค what happened down here ว่าอันเนี้ยเหรอวะแล้วอันเนี้ยวะไม่ใช่เหรอวะแล้วก็อันเนี้ยแหละนะนี่ต่อใช่แล้วแล้วก็อีกที่นี่เป็นนี้หรือวะCandle เทียน Cage กงนี่ป่ะไม่ใช่เว้ยแล้วอีกชิ้นมันคืออะไรวะโอ๊ยลืมอีกแล้วขอหายชิ้นก่อนนะนี่ไงพูดถึงก็เจอเลยนะโอเคโอ๊ยแล้วเนี่ยชิ้นสุดท้ายครับหายชิ้นสุดท้ายเนี่ยวะจะใช้หายเดี๋ยวนะหากันสุดท้ายหรอเคชกงเทียนกงหรือเปล่าไม่ใช่เทียนหรอวะเอ้าชิบหายแล้วไม่ได้โอกาสเลยสักครั้งเดียวเทียนเอ้าเทียนก็ไม่ใช่แสดงว่าเหลือนี่ไงโอ้โหก็ว่าอะไรเบลคิวเลอร์มาแล้วฮูดอร์ดิสเนี่ยใครเป็นคนวาดมันต้องนี่แหละเว้ยก็จะเจอนะผมก็ว่าแม่งหลักฐานที่ไหนแม่งหาไม่เจอ I thought you stood for justice. How is this just? The courts are not a place for your murderous whimsy. You are a corrupt human. The families of those innocent souls you executed through false accusation of witchcraft will exact their righteous justice tonight.False accusation? อ้าวเคยเป็นคนวาดอักษรเบลคิวเลอร์เนี่ย My mark will burn like a brand ash of this town. It takes me to the ends of eternity. I will personally make the bell toll for every witch in Salem. Oh my god. The guy who killed me is...Abigail. She might be the bell killer. Abigail ก็คือน่าจะเป็นเด็กที่โลแกนเอ้ยที่โรแมนเจอครั้งแรกนะเป็นผีคนแรกที่โรแมนเจอนะฮะว้าแล้วนี่ทำอะไรเนี่ยโอ้ my god โอเคต่อไปคืออะไรให้กูทำอะไรเอ่ยมีตรงนี้ที่หนึ่งนะไหนจะเป็นคำสั่งอะไรอย่างเนี่ยWhere'd you take joy, you asshole? Yeah, แล้วครับ Oh, where would Abigail take joy? ไว้ที่ไหนวะ เชิดแน่เลย ไม่ใช่เหรอวะ โอ้ย เฮ้ย นี่หรือเปล่า นั่นไง เจอแล้วใช่ 1 แล้วก็อันนี้เหรอไม่ว่าน่าจะเป็นตรงนี้ว่ะที่เด็กสเตอร์บอกนะฮะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนี่หรือเปล่านี่ไงว่าละชัดเจนนะเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นบอกประมาณว่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับไปช่วยด้วยนะฮะมาคอมพลีทแล้วฮะเทคดาวน์อบิเกล
น่าจะต่อไปนี่น่าต้องไปที่พิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่าจอยน่าจะถูกจับไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะครับผมคิดว่านะโอเคเอาหน่อยว่าอะไรอาบิเกลหรืออาบิเกลอาบิเกลหรือเปล่าผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะชื่อคนอ่านยากครับชื่อมันอ่านยากไงไม่รู้นะเอาแล้วครับเงาดำๆเมี่ยมๆมาแล้วนะโอเคก็ถอนใจกันโอเคพาร์ทนี้ครับก็สรุปได้คร่าวๆก็คือแบ็กสเตอร์ที่เราเคยสงสัยว่าเป็นคนร้ายนะครับคือเบลคิลเลอร์ไม่น่าใช่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราสงสัยเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าอาบิเกลหรือเปล่านะน่าจะชื่ออาบิเกลนะฮะที่เราเจอตอนแรกๆเลยนะครับน่าจะเป็นคนร้ายหรือเปล่าเดี๋ยวอาบิเกลนี่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อใครเหมือนกันนะแต่ว่าผมในความคิดผมนั้นเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงคนนั้นนะครับและผมคิดว่าเธอเนี่ยถูกฆ่าเพราะว่าพวกฆ่าพ่อมดก็ฆ่าแม่มดพ่อมดแม่มดนะครับเป็นคนฆ่าพวกเธอนะด้วยวิธีการทรมานต่างๆเธอก็น่าจะเกิดความแค้นเลยอาจจะสิงร่างใครบางคนเพื่อจะแก้แค้นมั้งครับคิดว่านะครับโอเคเรื่องราวจะเป็นไงต่อก็มาเจอกันพาร์ทหน้าผมสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สำหรับ Murder Soul Suspect พาร์ทหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้เจอกันจ้า